คุณมีโอกาสที่จะได้คบกับคนที่คุณชอบหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ามชวัฒนารสด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่กำลังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้คบกับคนที่คุณแอบชอบหรือเปล่าเดี๋ยวสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะได้คบกับคนที่คุณแอบชอบหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยเนาะไพ่อยากจะเล่าเรื่องอะไรโอ้โหต้องบอกเลยความรู้สึกของเขากับคุณนะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณรู้สึกชอบเขารู้สึกดีกับเขาตัวเขาเองก็ดูมีความสนใจในตัวคุณอยู่เหมือนกันไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันก็เป็นความรู้สึกดีๆนะไม่ใช่ว่าเขาปิดกั้นเขาไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยดูจากพลังงานโอกาสมีนะขอดูขยายเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะแล้วมีโอกาสที่จะได้คบกันหรือเปล่าความสัมพันธ์ของคุณจะเดินทางเป็นไปในทิศทางไหนเส้นทางความรักของคุณมันจะเป็นยังไงขอให้ไพ่เล่าเรื่องทีดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปเขามีความสนใจในตัวคุณเหมือนกันนะคะโอกาสที่คุณกับเขาจะได้คุยกันได้สื่อสารกันหรือได้พัฒนาความสัมพันธ์กันน่ะมีแต่ขอแค่คุณอย่าเร่งรีบอย่ารีบร้อนอย่าเร่งรีบแล้วก็พยายามที่จะทำทุกวันให้เป็นวันในดีวันแห่งความสุขวันแห่งความสบายใจถ้าคุณไม่รีบถ้าคุณรักในคุณค่าและศักดิ์ศรีนะในเคารพตัวเองนะรักตัวเองแล้วก็ให้เวลาทั้งตัวเองและเขานะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแบบไม่เร่งรีบนะความไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อมั่นความรู้สึกดีๆมันจะก่อตัวได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเร่งรีบหรือเร่งรัดนะหรือตัวเขาดูเร่งรัดเรานะมันจะทำให้ความรู้สึกไม่มั่นคงไม่มั่นใจมันเกิดขึ้นนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะได้พูดคุยกันมีนะส่วนการคบหากันจะมีโอกาสหรือเปล่าขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะดูจากพลังงานต้องบอกว่าโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การคบหากันถามว่ามีไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วโอกาสพอมีนะแต่อย่างที่บอกไปต้องใจเย็นนะต้องใจเย็นนะกับคนนี้นะมันดีสำหรับคุณด้วยถ้าคุณใจร้อนมันเหมือนคุณรีบคว้าความรักต้องการความรักรีบนะพอมันรีบมันยิ่งทำให้คุณค่าหรือความน่าสนใจของคุณมันลดลงนะคะแล้วก็กดดันเขาอีกต่างหากนะมันก็อาจจะทำให้ผิดหวังได้นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาจริงๆอย่ารีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพัฒนาความสัมพันธ์สร้างความทรงจำดีๆไปเรื่อยๆโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นแฟนกันเนี่ยยังพอมีอยู่นะคะ